สวัสดีครับกับช่องของสุดเด่นฮะวันนี้ก็ตอบโจทย์เพื่อนๆมีพี่น้องๆเช่นเคยครับวันนี้ก็มีคอมเมนต์เข้ามานะฮะน่าจะเป็นคุณสิทธิ์หรือเปล่านะฮะ SIT คุณสิทธิ์ก็ในคอมเมนต์ของเจ้าบอส F25 นะที่ผมทำคลิปเอาไว้ก็คือจะอัปเดตพวกเสียงต่างๆในโทนสตูดิโอนะฮะประมาณนั้นนะเขาเรียกว่าโทนสตูดิโอป่ะเออน่าจะใช่จำไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวเปิดเข้าไปในคลิปดูก่อนก็ได้นะ searching for me ใช่ป่ะเดี๋ยวข้ามเลยข้าม is it your next เราก็เข้าไปที่ปัดเสียงเขาก็ยังถูกพัฒนาโดยไอ้ sound library ของเสียงมันก็เข้ามาในนี้ได้เลยแล้วก็เอาเสียงเข้าไปเลยประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมพามาทำตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่านะจะได้บอสโทนเซนทันนะโทนเซนทันโอ้ยผมก็หลงไปทั่วเลยกดเข้าไปที่โอเคตอนนี้ก็มาถึงจุดเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะฮะตั้งแต่ตัวการต่อเลยดีกว่าเนาะแล้วว่าต่อให้มันเชื่อมต่อไงไปหลายท่านผมว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการต่อด้วยนะฮะอันนี้ก็คลิปนี้จะให้เป็นคลิปแบบยาวไปเลยทีเดียวนะแต่พยายามที่จะให้ทำให้กระชับที่สุดแล้วกันมาเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคครับในเบื้องต้นเราก็ต้องเชื่อมต่อเจ้าบอส M25 เข้าสาย USB ปกตินะฮะที่มันเป็นหัวเหมือนกับของปรินเตอร์นะฮะแล้วอีกด้านนึงก็เป็น USB แบบนี้นะฮะถ้าเราไม่ลงไดเวอร์เลยตั้งแต่แรกนะฮะเหมือนผมตอนนี้ผมล้างเครื่องใหม่ผมยังไม่มีไดเวอร์ของบอสเลย M25 นะก็ไม่ยากฮะตอนนี้ใช้ Windows 10อยู่นะฮะเป็น Windows OS นี่แหละ Windows OS Windows ในคอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวจะเข้าใจกันนี้ก็เสียบไปเลยนะวันนี้ผมจะเสียบสายนี้เข้า USB คอมพิวเตอร์นะมันก็จะมีเสียงขึ้นมานะติดไหมเนี่ยมีเสียงตึงตึงตึงเข้ามาแล้วนะฮะจากนั้นผมจะใช้กล้องเลยแล้วกันนะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยหรือจะแคปเจอร์หน้าจอให้ดูดีอ่ะแคปเจอร์หน้าจอดีกว่าอันนี้มาส่องหน้าผมดีกว่าตอนนี้พอเราเชื่อมต่อตัวบอส M25 เข้ากับไอ้แน่เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ได้เรียบร้อยอ่ะมันยังไม่เรียบร้อยหรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแคปเจอร์หน้าจอให้ดูไปพร้อมๆกันดีกว่าแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือเสียบสายเข้าไปก่อนเราจะได้เห็นว่าต่อเข้าไปยังไงดีกว่าเพราะไม่งั้นหลายๆท่านก็มีสงสัยว่าเอ๊ะมันจะต่อยังไงหาไดเวอร์ยังไงบางทีไดเวอร์ Windows 10ไม่มีโหลดไปก็ลงไม่ได้จริงๆแล้ว Windows 10มันง่ายกว่าอย่างอื่นเยอะมากนะไม่ใช่ว่าเราต้องไปหาไดเวอร์สำหรับมันโอเคแคปเจอร์หน้าจอเรียบร้อยนะเราไปตอนนี้เราเสียบเครื่องดังติ้งติ้งติ้งไปเรียบร้อยเลยนะฮะดังติ้งติ้งติ้งแล้วเราก็เข้าไปดูเลยเข้าไปดูปลดเข้าไปที่นะฮะคลิกขวาที่ this PC แบบนี้นะฮะแล้วก็ propertyมันไปอยู่อีกหน้าหนึ่งพอดีผมมี2จอมันก็เข้าไปที่ device manager นะฮะเราจะเห็นว่าบอส M25 ตรงเนี้ยมันเป็นสีเหลืองอยู่ฮะมันคือเครื่องหมายตกใจอยู่อย่างเงี้ยฮะเราคลิกขวาได้เลยแล้วก็ขึ้นว่า update driver แล้วก็ไป search automatic for driver นะฮะนี่ไปที่ window update มันจะเข้าเป็น window update นะฮะจากนั้นเราก็ไปกด check update ได้เลยมันก็จะค้นหาไดเวอร์ของตัวบอส M25 ให้เรานี้สำหรับ Windows 10นะ Windows 10แล้ว Windows หลัง Windows 11ก็คงเหมือนกันแต่ Windows หลังจากนี้ Windows 8ผมไม่แน่ใจมันจะหาหรือเปล่าถ้าเป็น Windows 7ก็ต้องยังโหลดไดเวอร์อยู่นะฮะเขาจะหาไดเวอร์พักหนึ่งหรือว่าเจอแล้วยังอุ้ยอันนี้ Windows 11ฟรีเขาโฆษณามาแล้วตัวนี้เห็นไหมขึ้นแล้วฮะมันคือ Roland Media นะฮะนี่ชื่อของมันคือ Roland Media สำหรับบอส M25 นะฮะถ้าเราเสียบเครื่องไปแล้วมันถึงจะเจอนะถ้าเราไม่เสียบเครื่องมันจะไม่เจอไดเวอร์ตัวนี้อันนี้มันอัปเดตไดเวอร์ตัวอื่นด้วยก็ไม่เป็นไรอัพไปเลยผมมากดดาวน์โหลดปึ๊บเข้าไป
อันนี้เขาโฆษณาว่ามี Windows 11ฟรีให้เราโหลดก็ยังเพราะว่าเพิ่งลงโปรแกรมไปไม่กี่วันถ้าจะเปลี่ยนอีกก็ขี้เกียจมานั่งลงโปรแกรมใหม่นะฮะมันกำลังอินสตอลอยู่นะฮะตอนนี้พออินสตอลไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเดี๋ยวเข้ามาดูกันแป๊บนึงอินสตอลยังอันอื่นมันติดไปก่อนหมดแล้วอันนี้ก็คือทำแบบเป็นขั้นตอนให้เห็นชัดโอเคเรียบร้อยนะฮะอันนี้เจอเรียบร้อยจากนั้นเราไปดูที่ไดเวอร์ได้เลยเห็นไหมฮะมันหายไปแล้วจาก Alter Device มันเข้ามาอยู่ใน Sound Video and Game Controller เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ MB25 ก็เป็น Sound Card เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็น Sound Card ทีนี้เราจะเลือกให้มันเป็น Sound Card อย่างไรเพราะตอนนี้ผมมีตัวStyleburg ด้วยนะฮะ Styleburg UR244 ที่เป็นไอ้นี่อยู่นะตอนนี้แต่ทีเนี้ยพอเข้ามันจะเข้าอัตโนมัติเองนะตอนนี้มันจะออกที่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะ MB25 เห็นมั้ยฮะคลิกตรงนี้รูปลำโพงฮะตัวนี้ก็จะเป็นเอาท์พุตเรียบร้อยนะฮะของเอฟเฟคนะเป็นกลายเป็นออดิโออินเทอร์เฟซเรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่หน้าจอนะฮะสำหรับโทนสตูดิโอแล้วก็ M25 ไลเบเรียนนะฮะที่บอกไว้เดี๋ยวเรามาลองอันที่ตัวโทนสตูดิโอก็ได้นะหรือว่าไลเบเรียนก็ได้นะที่เราโหลดมานะฮะ2อันแล้วก็เข้าไปที่ไลบรารีก่อนได้นะไลบรารีก่อนก็ได้กดเข้ามามันจะอันนี้คือให้มันลิงก์กับคอมพิวเตอร์ให้ได้นะพอมันจะก็จะเซิร์ชตัวนี้ของเรานะฮะตัวเมมโมรีในตัว M25 ของเราอันนี้คือเซิร์ชเมมโมรีเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เราอยากได้อะไรเข้าไปนะฮะอยากได้อะไรเข้าไปในตัวบอส M25 ของเราก็คือเราจากคอมเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะก็คืออันนี้ตัวแรกที่ผมโหลดไว้ก็คือตัวอะไรที่ร้อยนึงประมาณนั้นนี่เห็นไหม MB25 ท็อป100วอลลุ่มนะฮะเปิดเข้าไปมันก็จะมีเพลงของนิวาน่ามีเมทัลลิก้ามีการ์เดนโรสเซตอะไรประมาณนั้นเราก็เลือกเอาได้เลยนะฮะเลือกแบบนี้แล้วเรามากดที่นี่ฮะกดที่ตัวปุ่มนี้ของเราเนี่ยปุ่มเครื่องเราอะเราอยากจะให้มันเซฟไว้ที่ไหนประมาณนั้นนะฮะตัวเครื่องอย่างนี้ผมอยู่ชาแนลที่3ใช่ไหมฮะชาแนลที่3เดี๋ยวจะยกตัวอย่างว่าชาแนล3ตอนนี้ผมเซฟเข้าไปมันเป็นการแอนโรสเซตใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนโอเคอันนี้หน้าจอเราแคปเจอร์อยู่แล้วไม่เป็นไรผมจะเลือกตัวอื่นเป็น System of the of a Down นะฮะ System of a Down กดอย่างนี้เลยแล้วก็กดเซฟอีกทีก็ได้เรียบร้อยตอนนี้มันเป็น System of a Down แล้วฮะเบอร์3ตัวนี้เบอร์3เป็น System of a Down แล้วเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะเปลี่ยนเบอร์4เป็นเบอร์อื่นนะฮะเบอร์4เป็นเสียงปกตินะฮะผมเปลี่ยนกลับไปเป็นเบอร์3วันนี้ตัวนี้มันจะจี๋นิดนึงเบอร์3จะต้องเป็นเสียงของ System of a Down เอาไม่ใช่ผมพลาดไปนิดนึงโอเคตอนนี้เราเลือก System of a Down ไว้นะฮะจากนั้นกดเซฟกดไลค์ฮะกดไลค์ก่อนปึ๊บเข้าไปเข้าแล้วแน่นอนในนี้เรียบร้อยตอนนี้มีแล้วนะเป็น System of a Down เราไปดวงดูที่ไอ้นี่ก็ได้หรือว่ากดนี้ดูก่อนก็ได้กดนี้ดูก่อนเบอร์4มันเป็นเสียงอื่นนะนี่ผมจะกดกลับไปเป็นเบอร์3ที่เซฟไว้มันต้องเป็นเสียงของที่เราเซฟเมื่อกี้พูดง่ายๆถ้าเราจะใช้เสียงจาก Sound Librarian เราเลือกตัวไหนดับเบิลคลิกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์นะฮะจากนั้นเรามากดไลค์ที่ตัวนี้นะฮะกดไลค์มันก็จะเข้าไปอยู่แทนที่แล้วทีนี้เราจะมาดูยังไงกันต่อมันก็จะมีชื่ออยู่ในนั้นนะฮะเช่นผมเลือก System of a Down นะเพลง Toxic City เนี่ยกดปิดไปแล้วเราไปเข้าที่โทน Studio มันจะต้องมีชื่อของตัวนี้อยู่ใน Channel ที่3นะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะ
โหลดนานนิดนึงปึ๊บเข้าไปเห็นไหมฮะ Memory 3มีชื่อของ System of a Down แล้วอันนี้คือมันแยกกัน2อย่างนะสำหรับ Boss M25 ตัวนี้เขาทำเซตไว้ก็คือเป็นซาวที่เป็นของศิลปินวงดนตรีนะฮะที่เขาทำเป็นเพลงเอาไว้นะฮะเพลงของนั้นนะฮะเป็นเพลงของอันนั้นคือ System of a Down ก็เป็นเพลงของอะไรอะ Toxic นะ Toxic City ใช่มั้ยฮะถ้าเราจะเปลี่ยนอีกนะผมจะเปลี่ยนตัวเบอร์3เบอร์เดิมนี่แหละนะเปลี่ยนเป็นอันเดิมนะปิดไปก่อนเอาตัวนี้กลับมาไลเบเรียนนะฮะไลเบเรียนมาผมอยากได้เป็นของอะไรอะเมกาเดธลองฟังเมกาเดธอันนี้เป็นเสียงเมกาเดธผมเลือกเมกาเดธมาแล้วนะฮะดับเบิลคลิกเมกาเดธเบอร์21เนี่ยเรียบร้อยแล้วจากนั้นผมก็มากดไลท์ที่ตัวนี้มาไลท์นะไลท์ตัวนี้ปึ๊บกด2คีย์กระพริบเสร็จปะกดอีกทีนึงเรียบร้อยตัวนี้กลายเป็นเสียงเมกาเดธเรียบร้อยนะฮะเลื่อนไปอันอื่นเป็นนี่เสียงปกติที่เราเห็นไหมฮะเดี๋ยวมาดูนี่เหมือนเดิมดูที่ตัวโทนบอสโทนเห็นไหมฮะเบอร์3เดี๋ยวต้องโหลดใหม่อีกทีเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวผมเราโหลดใหม่อีกทีนะกดเข้าไปเพราะมันจะไม่ดับอัปเดตแบบเรียลไทม์เราต้องกดมันใหม่อีกทีตัว3มันต้องเป็นของวงไอ้นี่แทนนะเมกาเดธเห็นไหมฮะเบอร์3ขึ้นเป็นเมกาเดธเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะฮะที่เราเปลี่ยนไปก็มันสามารถเลือกได้ทั้งจากตัวเสียงจากโทนสตูดิโอหรือว่าถ้าตัวโทนสตูดิโอถ้าเป็นโทนสตูดิโอเราสามารถลากมันไปได้เลยนะฮะโปรแกรมมันเป็นคือเหมือนกับเป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่ที่เขาทำไว้ให้ก็คือลากมันไปได้เลยถ้าเราอยากได้เสียงอะไรเราลากมันเข้าไปเลยนะเห็นไหมฮะจากในแอปจากในโปรแกรมโทนสตูดิโอบอสโทนสตูดิโอลากไปได้เลยไปใส่เมมโมรี่1ก็ได้ตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วเมมโมรี่1ก็เป็นเฮอร์แมนลีเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือจากศิลปินที่เขาเซตเอฟเฟคไว้ให้เรานะสำหรับโทนสตูดิโอนะส่วนไอตัวนี้เป็นไลเบเรียนนะฮะไลเบเรียนต้องทำการกดไรที่เครื่องอีกทีนึงนะฮะผมจะเอาอีกตัวนึงก็ได้เอาของไลออสซี่นะเป็นเครซี่เทนหรือเปล่าเป็น Crazy Train นะผมจะเปลี่ยนไปเป็นเบอร์1นะผมเลือก Crazy Train แล้วผมจะไปเปลี่ยนเป็นช่องอื่นเปลี่ยนตัวนี้ก็เรากดเปลี่ยนไปก่อนเอาไว้ช่อง1นะเอาไว้ Channel 1เลือก Crazy Train นะฮะแล้วก็กดไลค์ครับ2ทีเรียบร้อยตัวนี้เป็น Crazy Train เรียบร้อยเป็นเครซี่เทเรียบร้อยเห็นไหมฮะเราก็สามารถเลื่อนเมมโมรี่ไปที่อื่นที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะเซฟมันไว้แค่นั้นเองนะแต่ว่าถ้าเป็นตัว M25 Librarian เราแค่จะต้องมากดไลท์ที่นี่เองนะฮะมันไม่เหมือนกับตัวโทนนะฮะตัวโทนนั้นเราสามารถลากมันไปใส่ได้เลยจากตัวไหนก็ได้นะในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะความแตกต่างอยู่ตรงนี้นั่นเองฮะเดี๋ยวเราไปเปิดดูที่โทนเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวปิดเปิดใหม่ตัวอันแรกที่มันเป็นเฮอร์แมนลีอยู่มันก็จะต้องกลายเป็นออซซี่นะฮะกดเข้าใหม่อันนี้คิดว่าน่าจะพอเข้าใจโหลดมาอีกที่เป็นเรียลไทม์มันจะไม่ขึ้นให้มันอัปเดตอันแรกก็จะกลายเป็นออซซี่เห็นไหมฮะเมมโมรี่เป็นออซซี่เรียบร้อยแล้วโอเคคิดว่าคลิปนี้น่าจะพอเข้าใจนะฮะก็สงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้ที่ผมก็ลืมไปเหมือนกันว่ามันทำยังไงบ้างไม่ได้ใช้นานมากๆเลยนะสำหรับบอส M25นะครับมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่าเยอะมากมายเลยนะฮะที่เราจะสามารถทำได้อีกเยอะเลยอันนี้เห็นไหมเรามาเซตเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรก็ได้เลือกจากโทนสตูดิโอก็ได้หรือว่าเลือกจากไลบรารีนก็ได้ที่มีเสียงของเพลงนั้นๆให้เราเล่นนะฮะโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องคนอื่นด้วยนะฮะที่ไม่ได้สอบถามเข้ามาลองเข้ามาดูแล้วก็สงสัยก็สอบถามเข้ามาได้เช่นเคยนะครับสำหรับช anel ของเราไม่ว่าจะคอมเมนต์หรือว่าทางเพจ2เพจเหมือนเดิมครับ Insidious กับ Power 519แล้วมันก็เป็นเพจผมเหมือนกันนะแต่ผมจะมาต่อช่วง4ทุ่มเหมือนเดิมนะทุกวันคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ